พวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันสวัสดีค่ะวันนี้พบกับครัวคุณกิฟค่ะเสียงอะไรอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับครัวคุณบิงค่ะและก็ครัวคุณไบค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูหน้าฝนกันค่ะเปิดแก๊สก่อนดีกว่าแล้วก็ตอกไข่แล้วก็โยนไม่ได้โยนแล้วก็ยกขึ้นนักใช่ไหมงั้นเรามาแต่งหน้ากันดีกว่าดูซิจะทำตามไหมมาค่ะแต่งหน้าต้องทำตามมั่งแล้วแหละนี่พวกเราก็มีนะจ๊ะพอเรามาแต่งหน้าก็แต่งหน้าตามนะคะทำข้าวผัดก็ทำตามมาแต่งหน้าแล้วก็ยังทำตามเด็กพวกนี้เนี่ยร้ายกาจนักนะเราอ๋อคิดออกแล้วรู้แล้วว่าทำยังไงทำตามไม่ได้หรอกฮะทำไมไม่กิ๊บน่ะพูดแบบนี้เราทำตามไม่กิ๊บได้หมดใช่เราไปดูกันว่าแม่กิ๊บจะทำอะไรนี่ไงซานแวลเล่ออกแบบมาเพื่อแม่บ้านช่างเลือกอย่างเราอร่อยชนะใจลูกๆแน่นอนอะไรเนี่ยแค่เห็นข้างหน้าซองก็น่ากินแล้วอ่ะอ๋อแม่กิ๊บจะชอบใจนี่งั้นเราไปทำก่อนไหมได้มาพี่ไบเรามาทอดไก่กันนี่เหมือนของจริงมากหนูจะใส่ปลาใส่เกลือใส่หมูใส่มะเขือเทศอันนี้เป็นขั้นตอนโรยเกลือที่ข้าวโพดอันนี้เป็นขั้นตอนทาคิ้วนะคะไม่ใช่เอาทอดดีกว่ารอบนี้นะคะแม่เลือกทอดนักเก็ตไก่รสออริจินอลค่ะทอดกันเลยจะบอกว่าช่วงนี้นะฝนตกทุกวันจะออกไปซื้อกับข้าวก็ลำบากมากๆเลยจนแม่มาเจอนี่ค่ะนี่เลยซานแวลเล่เป๊ะเวอร์พ่อแม่บ้านไหนนะอยากชนะใจลูกต้องเลือกตัวนี้เลยซานแวลเล่อยากทำตามแม่แม่ทำน่ากินมากเลยชอบเลยอ่ะอ๋อคิดออกแล้วเราจะเตามีกุ้งมีฟักทองมีเอ็กแพนมีแครอทมีข้าวโพดแล้วก็เลมอนเสร็จแล้วค่ะน่ากินมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะไปหมั่นกันกัดแล้วเนื้อแน่นแป้งไม่หลุดด้อนอร่อยเป๊ะรสชาติคงที่ไม่เพี้ยนใครทอดก็อร่อยนี่ได้กินอะไรกินอะไรหอมๆมากใช่ไปดูกันไหมไป
ากกินไหมอยากหม่ำไหมอยากกินนี่กินกับข้าวผัดแม่ทำข้าวผัดไว้ด้วยแม่เอาจานแบ่งให้นักเก็ตนักเก็ตนักเก็ตเอ้าเด็กๆไม่เรียนแบบแม่แล้วเหรอกินงั้นก็เอาไปเลยค่อยๆกัดนะร้อนๆเลยเมื่อกี้เพิ่งลงจากเตาเลยอืมอร่อยมากินกับข้าวสิก็อร่อยมากหูยเนื้อไก่แน่นๆเหมือนพาเด็กๆไปทานที่ร้านเลยอ่ะชุ่มฉ่ำไม่อมน้ำมันด้วยนะชิ้นเป๊ะมากทอดแล้วสีสวยน่ากินอร่อยมากทำได้ง่ายๆที่บ้านแม่ทอดให้กินคู่กับข้าวผัดไข่และทำให้การกินของลูกๆอร่อยยิ่งขึ้นไปอีกอร่อยกันจนลืมเรียนแบบแม่ไปเลยนะหืมเนื้อไก่แน่นๆอร่อยว้าชิ้นเป๊ะมากทอดแล้วสีสวยน่ากินแม่ลุงแม่หนูกินหมดไปแล้วนี่ข้าวมันอร่อยมากหอมมากเลยด้วยจริงดิอุ้ยจริงด้วยอ่ะเนี่ยแม่ทอดไว้ต้องเยอะต้องแยะจะหมดแล้วว่าเหลือเองแม่คืออันใกล้จะหมดแล้วแม่แม่บ้านไหนอยากชนะใจลูกๆก็อย่าลืมตุนซันแววเล่กันไว้นะคะเพราะเขาเป๊ะทุกจุดจริงๆทั้งคุณภาพเป๊ะคุณภาพจากคากิวมั่นใจได้เลยทอดง่ายสะดวกรวดเร็วชิ้นเป๊ะสีสวยชิ้นพอดีคำกัดแล้วเนื้อแน่นแป้งไม่หลุดร่อนอร่อยเป๊ะรสชาติคงที่ไม่เพี้ยนใครทอดก็อร่อยเป็นตัวช่วยติดบ้านที่ทอดแล้วดูเป็นมือโปรน่ากินลูกๆติดใจและนี่ก็คือซันแวเล่นักเก็ตไก่รสออริจินัลแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะครับยังมีไก่ป๊อปรสสไปซี่ด้วยน่ากินมากๆเอ้ายังไม่หมดอีกนะยังมีไก่ป๊อปรสดั้งเดิมอีกว้าวอันนี้ก็น่ากินและที่พ่อแบงค์ชอบอันนี้ซื้อกินจริงๆนะครับซื้อกินบ่อยมากๆเนื้อสะโพกไก่กรอบอันนี้อร่อยอยากให้ทุกคนได้ลองเลยนะครับอย่าลืมไปซื้อซันแวลเล่กันนะคะโอเคทุกคนอร่อยมากๆงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่างบิงบายด้วยนะบ๊ายบาย